หมูเถื่อนเลยนะเรื่องหมูเถื่อนเลยเพราะเป็นเรื่องที่สะเทือนสะท้านสังคมเลยคือไอ้ลำพังเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยคนก็สนใจอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานี่ไม่รู้ผมกับคุณได้กินหมูเถื่อนไปเยอะหรือยังเนี่ยหมูที่กินไปไม่รู้มันอยู่จากฟาร์มที่ไหนก็ไม่รู้เอาจริงๆนะยังสงสัยอยู่เลยว่าทุกวันนี้จนถึงวันนี้เนี่ยหลังจากที่อยู่หมูเถื่อนเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยกินไปกี่กิโลแล้วแล้วมันสายบุฟเฟ่ซะด้วยไงแล้วไม่รู้ว่ามันสะอาดมันอะไรยังไงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนั่นก็เรื่องหนึ่งคือคนไทยก็สนใจกับอีกประเด็นนึงพอมันมีประเด็นเด้งอธิบดีมาเมื่อวานเนี่ยมันเลยทำให้ความสนใจของคนต่อเรื่องนี้มันมากขึ้นไอ้เรื่องหมูก็ว่าไปแต่พอที่มาเกี่ยวข้องปุ๊บคนก็สงสัยเอ๊ะไปเจอตออะไรหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ก็เลยคู่ขนานกันไปใช่วันนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเพราะมีกลุ่มตัวแทนประชาชนนะฮะคุณไทยก่อนพลสุวรรณเนี่ยไปยื่นหนังสือไปยื่นหนังสือถึงสส.ก้าวไกลคุณศักดินัยนุ่มหนูนะครับซึ่งแกเป็นประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ของสภาผู้แทนราษฎรก็ไปยื่นหนังสือให้ตรวจสอบฮะคืออันนี้เขาเล่นโฟกัสไปที่ว่าให้ไปตรวจสอบเรื่องการทำลายเนื้อสุกรผิดกฎหมายหน่อยสี่พันหมูเถื่อนนั่นแหละก็หมูเถื่อนนี่แหละให้ไปตรวจสอบกันหน่อย 4,500 ตันซึ่งมันมีพฤติกรรมที่พิรุษน่าสงสัยนะคือคุณไทยกรเนี่ยพอยื่นหนังสือเสร็จเนี่ยแกก็ให้สัมภาษณ์แกบอกว่าคือหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีเกษตรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยสั่งให้ทำลายเนื้อหมูเถื่อนที่ท่าเรือแหลมฉบัง 4,500 ตันเป็นการทำลายในทางลับซึ่งเรื่องนี้มันมีการสอบพิรุษเพราะอ้างเหตุว่ามีกระบวนการต่อต้านการฝังกลบเนื้อหมูเถื่อนและของกลางที่จับได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการทำงานของกรมปศุสัตว์กับ DSI ไร้จิตสำนึกเอาหมูเถื่อนที่ปศุสัตว์เขาบอกว่าติดโรคระบาดไปฝังที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะไปฝัง30ตันปรากฏกลิ่นเนี่ยมันเหม็นไปทั่วเลยชาวบ้านเขาก็ประท้วงนะซึ่งเขาบอกว่านี่มันเป็นการกระทำผิดพรบ.รักษาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมรวมถึงพรบ.การสาธารณสุขนะพรบ.โรคระบาดสัตว์ด้วยนะครับเป็นอันตรายคุณไทยก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องมาอาศัยอำนาจกบฏเนี่ยเพราะเห็นว่าประวัติแต่ละคนเนี่ยที่ดูแลเรื่องการกำจัดหมูเถื่อนเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันไม่โปร่งใสจะเชื่อได้ยังไงว่าคนเหล่านี้จะไม่เอาหมูเถื่อนมาเวียนขาอีกนอกจากนี้เนี่ยยังเห็นอีกว่า 90% ที่นำหมูเถื่อนเข้ามาเนี่ยมีการเขียนสำแดงสินค้าว่าเป็นหัวปลาแซลมอนเขาบอกฮะนี่ผมก็เพิ่งทราบมาเนี่ยใช่คือคุณไทยกรบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นโจรในเครื่องแบบคนที่เป็นสุจริตชนไม่มีใครปกป้องโจรมีแต่โจรด้วยการปกป้องโจรต้องฝากถึงนายกเศรษฐาถ้าจะกวาดล้างต้องกวาดให้หมดนะอย่าปล่อยให้ลอยหน้าลอยตาแบบนี้ส่วนกรณีการย้ายอธิบดี DSI อันนี้ก็ไม่ปกติคุณนายกบอกเพราะย้ายหลังจากที่ไปจับห้างของเจ้าสัวและในวันถัดไปก็มาย้ายเขามองเป็นอย่างอื่นไม่ได้รเรื่องนี้นายกต้องไปทำความจริงให้ปรากฏยืนยันนะรู้ครั้งที่108ว่าตัวเองเป็นรัฐบาลของประชาชนแต่พฤติกรรมของนายกก็เป็นรัฐบาลของเจ้าสัวนี่คือแกพูดเองคุณไทยกรแกระบุว่าเออนี่เป็นลูกสมุนเจ้าสัวหรือเปล่ามาแบบชนิดแบบว่าจัดหนักจัดเต็มไม่มีกั๊กใช่นะคุณไทยกรคือสิ่งที่คุณไทยกรระบุมาที่ฝากให้ตรวจสอบก็เป็นข้อมูลที่คุณไทยกรอ้างมาเราก็ระบุตามข้อมูลที่คุณไทยกรได้ส่งไปให้ทางกรรมธิการเกษตรแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับว่าเขาได้ข้อมูลมาลักษณะแบบนี้และเขารู้สึกว่ามันไม่โปร่งใสในแง่ของการทำลายหมูเถื่อนนะฮะก็เลยฝากให้กรรมธิการตรวจสอบหน่อยกับพฤติกรรมของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอันนั้นก็ในประเด็นเรื่องของหมูเถื่อนที่ถูกลักลอบนำเข้ามาและคุณไทยกรแกก็บอกเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันนำเข้ามาแถมแปะสำแดงได้ว่าเป็นหัวปลาแซลมอนแต่ในตู้จริงๆแล้วนี่คือเป็นหมูนะฮะก็ฝากกรรมาธิการตรวจสอบในประเด็นนี้หน่อยนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการโยกย้ายในความคิดคุณไทยกรที่บอกว่ามันก็คิดเป็นอื่นไม่ได้ในความคิดส่วนตัวจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากให้ทำให้ความจริงปรากฏฝากไปยังรัฐบาลฝากไปยังนายกครับนี่ก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการตรวจสอบนะครับโดยเป็นการร้องเรียนผ่านกรรมาธิการคุณไทยกรก็มายื่นฝากให้ดู2เรื่องครับเรื่องคดีด้วยเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งด้วยนี่นะฮะขณะเดียวกันในทางฝั่งของประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณศักดินัยนุ่มหนูซึ่งก็เป็นคนรับหนังสือวันนี้เนี่ยคุณศักดินัยก็พูดนะฮะอยู่2ประเด็นใหญ่ๆเหมือนกันก
ก็คือกรณีของความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหมูเถื่อนนี่แหละนะฮะคุณศักดินัยบอกว่าเดี๋ยวกรรมาธิการก็จะทำหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งนะฮะแทนประชาชนนี่แหละซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญนะฮะว่ากระบวนการนี้มีต้นสายปลายเหตุเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวจะตรวจสอบวันนี้เป็นวาระของกรรมาธิการที่มาคุยกันจะมีปัญหาที่รับมาจากพื้นที่และจะนำเข้ามาหารือและที่สำคัญเรื่องหมูเถื่อนก็จะมีการพูดคุยในวันนี้เช่นกันและเดี๋ยวอยากจะเชิญดีเอสไอมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยนะฮะประเด็นก็คือว่านักข่าวก็ถามว่าประเด็นที่จะถามต่อ DSI มันมีอะไรบ้างเพราะว่าหลายคนเนี่ย สงสัยสังคมสงสัยโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีจะตั้งความหวังได้ไหมว่าจะสามารถเปิดรายชื่อได้เพราะมันมีตัวย่อมาปอปารัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีปอปาสังคมก็อยากรู้ว่าอดีตรัฐมนตรีปอปาคือใครมันจะเปิดได้ไหมนะฮะคุณศักดินัยบอกว่าหวังว่าอย่างนั้นนะเราก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏให้ได้จริงๆคนที่รวมข้อมูลนี้ในส่วนของการดำเนินคดีและหลักฐาน DSI ก็ต้องมีข้อมูลที่จะบอกทางเราและประชาชนก็อยากจะรู้ถึงผลกระทบเรื่องนี้นะฮะโดยกรรมาธิการจะเป็นสื่อกลางให้นี่เขาก็ยืนยันนะฮะส่วนในประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดี DSI เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะนักข่าวก็ถามว่าติดใจหรือเปล่ากรณีโยกย้ายเพราะว่าสังคมจริงๆยังคาใจกันอยู่คุณศักดินัยบอกว่ามันก็ชวนให้สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเพราะว่าครั้งที่แล้วคุณเศรษฐาก็เป็นคนแสดงอาการชัดเจนว่าไม่พอใจการทำงานของ DSI และพอ DSI เขาทำตามหน้าที่ก็คือก็ทำตามที่นายกสั่งอ่ะก็ให้ไปทำปรากฏวันต่อมาก็มีการย้ายนะฮะก็เลยชวนให้สงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรซึ่งเดี๋ยวก็จะติดตามข้อมูลตรงนี้นะฮะแล้วก็ต้องไปดูด้วยว่าการย้ายเนี่ยมันย้ายด้วยประเด็นอะไรสาเหตุอะไรแต่หากไปตรวจห้างค้าปลีกและถูกย้ายทันทีสังคมก็ตั้งคำถามได้นะนะซึ่งเราเองก็สงสัยและจะถามเรื่องนี้แทนประชาชนนี่คือประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนักข่าวก็ทิ่มต่อเลยมองอย่างไรที่โยกย้ายในจังหวัดที่ใกล้จับรายใหญ่ได้คุณศักดินัยบอกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นประชาชนก็สงสัยได้เราเองก็ยังสงสัยว่าทำไมถึงดำเนินการจังหวัดนี้ได้ในจังหวัดนี้ได้และอยู่ในช่วงที่กำลังเห็นภาพชัดว่ามีกระบวนการใหญ่ส่วนตัวมองว่าควรให้เขามีการดำเนินการก่อนให้เขาทำงานพิสูจน์หาข้อเท็จจริงก่อนแต่การโยกย้ายแบบนี้ก็ต้องมีการสอบถามรัฐบาลว่าสาเหตุคืออะไรนะฮะสาเหตุคืออะไรก็คุณศักดินัยก็บอกต้องบอกว่าท่านนายกตกลงจะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้หรือเปล่าก็ควรจะคุยให้ประชาชนเข้าใจว่าอะไรคือปัญหาแท้จริงครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะเชิญหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบมาให้ข้อมูลด้วยว่าอย่างไรนะในเรื่องของการแก้ปัญหาหมูเถื่อนครับนี่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนว่าหลังจากที่มีการตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะเนี่ยคุณออกฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ออกมาชี้แจงในทำนองเดียวกันหมดบอกว่าที่ต้องโยกย้ายเนี่ยอธิบดี DSI เนี่ยเพราะว่าต้องให้การทำงานมันลื่นไหลให้การทำงานมันเรียกว่าเรียบร้อยรวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพแต่ว่าหลายคนเองก็ตั้งคำถามอย่างที่บอกอย่างเช่นฝั่งของคุณองอาจคล้ามไพบูลย์รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยแกไม่เชื่อแกบอกโอ้โหนี่คนรัฐบาลรัฐมนตรีเกษตรโฆษกออกมาพูดเหมือนกันหมดนะฮะว่ามันไม่เกี่ยวกับหมูเถื่อนนะครับแต่ว่ามันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นครับแกใช้คำว่าอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อนะฮะวินยูชนโดยทั่วไปเมื่อเห็นข่าวเด้งอธิบดี DSI ก็พอคิดได้ว่าถูกเด้งเพราะอะไรคนใน DSI ก็ยังเชื่อว่าถูกเด้งเพราะไม่สนองนโยบายของนายครับนะอยากจะฝากไปถึงนายกกับรัฐมนตรีคลังว่าการแต่งตั้งเนี่ยโยกย้ายมันทำได้ครับภายใต้อำนาจหน้าที่กฎหมายแต่อย่าให้เกิดข้อครหาว่ามันไม่เป็นธรรมเพราะจะทำให้รัฐบาลเกิดปัญหาเรื่องการขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายได้ครับนี่นี่คือเสียงจากฝั่งของประชาธิปัตย์บอกไม่เชื่อ อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อครับขนาดอมพระมาพูดก็ยังไม่เชื่อ แล้วทำยังไงถึงจะเชื่อนั่นน่ะสิโอเคนะฮะแต่ก็น่าสนใจในประเด็นหมูเถื่อนคือเนี่ยพอมันมี2ประเด็นใหญ่เนี่ยมันก็มีคำถามเกิดขึ้นซึ่งเอาว่ากันตรงไปตรงมาก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองนะฮะต้องเร่งพิสูจน์คือส่วนหนึ่งเนี่ยในกระบวนการตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มาก่อนรัฐบาลนี้นะใช่นะแต่ว่าโอเคเมื่องานมันมาถึงหน้าตักแล้วมันเลี่ยงไม่ได้หรอกครับมันปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องทำแต่จะทำอย่างไรให้มันโปร่งใสและให้ประชาชนเคลียร์มากที่สุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่จะโดยอยากหรือไม่อยากทำเนี่ยแต่มันเป็นงานที่มาตกอยู่ในหน้าตักรัฐบาลแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ต้องทำต้องเคลียร์นะแต่จะเคลียร์ยังไงให้มัน
เคลียร์ยังไงให้ประชาชนเขารู้สึกไม่เครือบแคลงใจอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์หนึ่งเหมือนกันเพราะมันซ้อนอยู่ในประเด็น2ประเด็นนั่นแหละเรื่องการแก้หมูเถื่อนอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ว่าท้ายที่สุดนะครับในกระบวนการการจัดการเดิมทีเนี่ยมันอยู่ในหน้าตัก DSI แต่ดูแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่ๆแล้วแหละนะครับหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะกลายเป็นรัฐบาลต้องลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังมากที่สุดครับซึ่งก็ต้องพิสูจน์ให้ได้เพราะเอาจริงๆนะโดยความเข้าใจของสังคมส่วนใหญ่ณเวลานี้เนี่ยเขารู้แล้วแหละกระบวนการมันเป็นอย่างไรเพราะข่าวมันก็ออกไปเยอะรู้ว่ากระบวนการนี้มันโยงไปถึงอดีตรัฐมนตรีที่มีตัวย่อปอปาทีนี้จะสาวไปถึงขนาดไหนจะสุดท้ายจะเปิดชื่อได้ไหมกับบุคคลคนนี้นะครับซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ของรัฐบาลเหมือนกันในขณะเดียวกันในกระบวนการการตรวจสอบนะครับบริษัทค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ที่ถูกเข้าตรวจสอบเนี่ยก็น่าสนใจว่าหลังจากเพื่อไม่ให้มันมีข้อครหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการโยกย้ายตำแหน่งเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ต้องพิสูจน์ในการเดินหน้าตรวจสอบต่อว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไ รไม่ใช่ว่าพอย้ายปุ๊บเรื่องจบเรื่องเงียบอันนี้สังคมจะตัดใจจริงมันมีกระบวนการนะมันมีกระบวนการที่เขาจะไปตรวจต่ออีกครับก็เป็นห้างค้าปลีกค้าส่งใหญ่เหมือนกันอีกบริษัทหนึ่งแต่สุดท้ายเขาจะว่าล่าสุดตามข้อมูลที่เช็คกันเนี่ยนะฮะที่มีรายงานคือไม่มีละไม่ได้ไปตรวจละดีไซน์บอกไม่ได้ไปตรวจยกเลิกไปก่อนนะแต่ว่าถ้าจะทำให้มันเคลียร์เนี่ยก็ต้องให้ชัดถึงที่สุดว่าบทสรุปตรงนี้เนี่ยไอซื้อโอเคเขายอมรับว่าเขาซื้อจริงแต่ภายใต้การซื้อต้องไปพิสูจน์กันต่อว่าไอที่ซื้อเนี่ยมันซื้อเพราะอะไรซื้อด้วยความไม่รู้หรือรู้แล้วยังตั้งใจจะซื้อเนี่ยต้องไปตรวจสอบกันให้สังคมมันหายสงสัยนะส่วนเรื่องของกรณีการโยกย้ายก็ต้องอธิบายกันให้ดีเพราะเท่าที่ดูเนี่ยการอธิบายยังไม่ค่อยตรงกันเลยนะใช่ๆรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าย้ายไม่เกี่ยวกับหมูเถื่อนนั่นแหละย้ายเพื่อให้งานมันราบรื่นโฆษกรัฐบาลบอกเกี่ยวกับหมูเถื่อนเพราะว่า DSI ยังทำได้ไม่เร็วพอทั้งที่รู้ว่ามีตัวการใหญ่แต่ยังไม่เคลียร์แต่เขาบอกว่าจริงๆมันมีประเด็นอื่นเทียบเคียงด้วยสุดท้ายเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาคิดได้ว่าเอ๊ะพอมันให้พูดไม่ตรงกันเนี่ยเราก็จะคิดเป็นทางความเชื่อของเราใช่ไหมล่ะใช่แต่ถ้ามันทำให้เคลียร์ทำให้หายข้อสงสัยได้สิ้นข้อสงสัยสิ้นกระแสความสังคมก็เข้าใจแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับตอนนี้สังคมโดยส่วนใหญ่คิดไปในทางเดียวกันน้ำหนักมันเทไปมากที่สุดคือไปเจออะไรหรือเปล่าสำหรับอธิบดีไปเจอตรงเจอตออะไรหรือเปล่าที่เรียกกันเนี่ยเนี่ยพอสังคมมันสงสัยแล้วเนี่ยนะฮะแล้วถ้าพูดแล้วไม่เชื่อเนี่ยเรื่องใหญ่ก็ต้องเบ็ดบทพิสูจน์ของรัฐบาลเหมือนกันฝากไว้ด้วยละกันนะครับเป็นเรื่องที่แม่ถ้าเปิดออกมาเนี่ยมันคงจะเห็นอะไรอีกเยอะใช่โอเคดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ